ในการดูแลผู้บาดเจ็บมันไม่ได้มีแค่การผ่าตัดอย่างเดียวมันมีระบบในการดูแลรักษาซึ่งเราเรียกกันว่า trauma damage control ซึ่งเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ป๊อปครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องการผ่าตัดรักษาผู้บาดเจ็บว่าจะ approach เข้าช่องท้องยังไงแล้วก็ไปรักษาผู้บาดเจ็บยังไงส่วนในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดว่าเคส trauma เนี่ยมันมีวิธีการรักษาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบยังไงรวมไปถึงระบบในการรักษาที่จะทำให้ผู้บาดเจ็บรอดชีวิตซึ่งเราเรียกกันว่า trauma damage control มันมีรายละเอียดและมีวิธีการยังไงไปติดตามกันครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเนื้อหากันเหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปที่ผมทำมันมีประโยชน์ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงระบบในการดูแลผู้บาดเจ็บที่เราเรียกกันว่า trauma damage control สิ่งแรกที่ต้องรู้คือคำว่า damage control เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงก่อนคำว่า damage control เนี่ยเดิมทีมันเป็นคำศัพท์ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเขาใช้เมื่อเรือรบเนี่ยถูกปืนใหญ่ยิงแล้วก็กาบเรือเนี่ยมันแตกดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เรือทั้งลำเนี่ยมันอับปางลงเขาก็ใช้วิธีการก็คือปิดเซกชันนั้นหรือว่าปิดห้องนั้นเนี่ยทิ้งไปเลยสละบางฟังก์ชันหรือว่าสละคนหมู่น้อยเพื่อให้เรือทั้งลำเนี่ยมันยังไม่จมลงแล้วก็เมนเทนมิชชั่นต่อไปได้แล้วก็เอาคำเนี้ยมาแอพพลายใช้ในทางการแพทย์ก็คือการผ่าตัดเพื่อ stop bleeding แล้วก็ control contamination ก่อนจากนั้นเราก็เอาคนไข้เนี่ยเข้าไป resuscitation ใน ICU ต่อแล้วค่อยมา definite treatment อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นภาพรวมๆของการทำ damage control surgery หรือ trauma damage control อันนี้เป็นภาพในการผ่าตัดเคส trauma ในสมัยก่อนซึ่งเราจะเห็นว่าใน operation หนึ่งเนี่ยมันมีหลายฟิลมากไม่ว่าจะเป็นฟิลของหัวหรือ neuro ฟิล vascular ฟิล CVT หรือฟิลผ่าช่องท้องของ traumaซึ่งทุกคนเนี่ยก็มุ่งหวังว่าจะเข้าไปช่วยกันผ่าตัดให้สำเร็จแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยรอดชีวิตกลับไปแต่ผลปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเราผ่าตัดสำเร็จแต่สุดท้ายเนี่ยผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ตายอยู่ดีดังนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆ develop พัฒนามากขึ้นว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยเสียชีวิตแล้วมันก็มีการศึกษามาเรื่อยๆครับผมขอเล่าไปถึงประวัติศาสตร์นิดนึงการทำ damage control surgery เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี1908โดยศัลยแพทย์ที่เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นหนวดกันนิดนึงก็คือ professor Pringle เนี่ยเขาก็ผ่าตัดเคส trauma แล้วพบว่ามันมี bleeding ที่ portal vein สมัยก่อนก็คือทุกคนก็จะพยายามผ่าตัดให้เสร็จ operation แต่ professor Pringle เนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงดีคิดว่าผ่าตัดต่อไปเนี่ยคนไข้คงตายแน่เลยก็เอา gauze เนี่ยยัดเข้าไปตรงที่มัน bleeding ที่แถว portal vein แล้วก็เย็บคล่อมทับไว้แล้วก็เลิกโอเปอเรชันผลปรากฏว่าผู้บาดเจ็บก็รอดชีวิตก็เป็นรายงานเคสแรกๆที่มีการทำ damage control surgery เกิดขึ้นก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นหนวดนิดนึงไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ว่าหนวดไปคล้ายเฉยหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปประมาณ70กว่าปีการทำ damage control surgery เนี่ยให้รีบเข้าแล้วก็รีบออกถ้าเกิดว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยมี coagulopathy เกิดขึ้นและตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาก็ได้มีคนบัญญัติว่าการทำ damage control surgery เนี่ยมันประกอบไปด้วย3ขั้นตอนนั่นก็คือการผ่าตัดครั้งแรกหลังจากนั้นเนี่ยให้ move คนไข้เข้าไป resuscitation ใน ICU แล้วค่อยมา reoperation หรือมา definite treatment อีกครั้งหนึ่งเราก็ใช้แพทเทิร์นเนี้ยกันมาเนิ่นนานจนกระทั่ง professor Mattock เนี่ยในปี2017ก็บอกว่าเฮ้ยมันน่าจะมี5ขั้นตอนนะก็คือเราเตรียมการตั้งแต่ pre-hospitalization ก็คือเตรียมการตั้งแต่ผู้บาดเจ็บยังไม่ถึงโรงพยาบาลแล้วก็มาเข้าผ่าตัดในครั้งแรกเอาคนไข้ออกไป resuscitation ใน ICU ออกมา reoperation จนกระทั่งเราปิดท้องคนไข้ได้จะนับว่าเรารักษาผู้บาดเจ็บได้สำเร็จซึ่งการกระทำ5ขั้นตอนเนี้ยเราทำเพื่อมุ่งหวังว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยจะไม่เข้าสู่ lethal triad นั่นก็คือ coagulopathy acidosis แล้วก็ hypothermia ซึ่งถ้าผู้บาดเจ็บมี3อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมักจะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยหัวใจหลักๆเราก็คือป้องกันไม่ให้ผู้บาดเจ็บเข้าสู่ lethal triad ดังนั้น principle ในการทำ damage control surgery เนี่ยเราจะผ่าตัดเข้าไปเพื่อ stop bleeding ให้ได้ control contamination หลังจากนั้นก็ทำการ abdominal packing แล้วก็ temporary abdominal closure ออกมาเพื่อ resuscitation ใน ICU
เหมือนเดิมครับในการผ่าตัดเนี่ยเราจะหาสิ่งที่ทำให้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตได้เร็วแล้วก็รักษาสิ่งนั้นก่อนเสมอใน pre-hospital phase เนี่ยถ้าเราเห็นว่ามีผู้บาดเจ็บที่มี indication ในการผ่าตัดช่องท้องแล้วมี hemodynamic unstable สิ่งสำคัญก็คือควรที่จะ transfer ผู้บาดเจ็บเนี่ยเข้าไปห้องผ่าตัดให้เร็วที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตมันก็มีการศึกษาครับว่าผู้บาดเจ็บที่เป็นเคส penetrating abdominal trauma แล้วก็มี hemodynamic unstable เนี่ยการ bypass ER เนี่ยเข้า OR ไปเลยเพื่อลด time to incision หรือ time to hemorrhage control เนี่ยสามารถเพิ่ม survival ผู้บาดเจ็บให้ได้ดังนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์หลักๆแล้วก็คือเข้าไปผ่าตัดให้เร็วโดยการเตรียมการผมเคยบอกไปแล้วว่าเราเตรียมตั้งแต่ที่ ER ยิ่งผู้บาดเจ็บ stable น้อยเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้เวลาเร็วเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราอาจจะลิมิตได้แค่ primary survey แล้วก็บวก adjunct cord mat แล้วก็เข็นคนไข้เข้า OR ไปเลยประเด็นสำคัญก็คือเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเคสไหนที่จะต้องทำ damage control surgery บ้างมันก็มีอินดิเคชันตั้งแต่แรกรับที่ ER ถ้าผู้บาดเจ็บเนี่ยได้รับการทำ ED thoracotomy หรือทำรีบัวหรือว่ามี persistent hypotension ตลอดมี core temperature ที่ต่ำกว่า34ตลอดหรือว่าเจาะบัดแก๊สออกมาเนี่ย pH ต่ำกว่า 7.2 หรือว่ามี coagulopathy พวกนี้คิดไว้เลยว่าเราคงได้ทำ damage control surgery แน่ๆหรือเคสที่เป็น pelvic hemorrhage ยากๆมี juxta hepatic venous injury หรือว่ามี abdominal vascular injury หรือว่าเคสที่เป็นพวก devascularized organ พวกนี้คงต้องทำ damage control surgery หรือถ้าเรา estimate บัดลอสแล้วเนี่ยมากกว่า4ลิตรหรือว่าคาดว่าจะต้องให้เลือดเนี่ยมากกว่า10ยูนิตเนี่ยให้เราคิดถึง damage control surgery ไว้ก่อนเสมอหลังจากนั้นก็เข้าไปเพื่อทำ laparotomy ตามปกติเราก็เข้าไป identifyexpose temporary bleeding control แล้วก็พิจารณาว่าเราจะทำ damage control หรือเปล่าเหมือนเดิมครับย้ำนิดนึงการทำ standard trauma และ laparotomy สเต็ปแรกคือ evisceration bowel ออกมาก่อนแล้วก็ expose site of bleeding หลังจากนั้นเนี่ยให้ทำการ temporary bleeding control site of bleedingไม่ว่าจะเป็นการใช้มืออุดจะเย็บจะผูกหรือว่าจะ local packing ค่อยทำได้แล้วก็ break operationเพื่อคุยกับกรมยากับสครับว่าเราสามารถ go on surgery ได้ไหมหรือเราต้องเตรียมเครื่องมืออะไรเพิ่มเติมก็ให้ทำในช่วงนี้ถ้ามันบลีดหนักๆออกจากลิเวอร์สิ่งที่ทำได้คือ by manual compression ตามด้วย peri-hepatic swab packing ครับถ้าบลีดดิ้งจาก pedicle organ ส่วนมากก็ใช้ตัวแคลมป์ใหญ่ๆหรือว่า Sartinsky แคลมป์ที่ pedicle มันได้เราจะ control bleeding ได้และสิ่งสำคัญก็คือถ้าเรากำลังผ่าตัดอยู่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นหมอดมยาทักเราว่าคอเทมมันเริ่มต่ำกว่า35แล้วนะหรือว่า pH เนี่ยเริ่มดรอปลงต่ำกว่า 7.2 มีเบสดิฟิซิสมากขึ้นหรือว่ามีซีรัมแลคเตตที่เพิ่มมากขึ้นหรือไข้เนี่ยเริ่มเกิดโคเอกโลพาธีพวกนี้เป็นอินตราโอเปอเรทีฟอินดิเคชันที่เราจะต้องทำ damage control surgery นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าผู้บาดเจ็บเข้าอินดิเคชันเมื่อไหร่ต้องเลิกผ่าตัดแล้วเอาออกไปรีซัสซิเทชันก่อนถ้าเรายื้อผ่าตัดต่อไปเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเสียคนไข้ได้สูงหลังจากนั้นก็เอาผู้บาดเจ็บเนี่ยเข้ามารีซัสซิเทชันใน ICU เพื่อคอลเลกพวกเมตาบอลิกเฟลเลียต่างๆหรือว่าคอลเลกตัวรีเทลไตแอดอันที่1ก็คือภาวะไฮโปเทอร์เมียยิ่งผู้บาดเจ็บเนี่ยช็อกมีออกซิเจนดิลิเวอรี่ไปไม่ถึงเซลล์เซลลูลาร์เมตาบอลิซึมเนี่ยมันก็จะเสียไปการโปรดักชันฮีทเนี่ยก็จะแย่ลงหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดจากการที่พวกเราเนี่ยทำโดยไม่ตั้งใจก็คือเราเปิดแอร์เย็นเกินไปลองสังเกตดูว่าในห้องรีซัสซิเทชันกับใน OR เนี่ยค่อนข้างหนาวดังนั้นเนี่ยทำได้ก็ปิดแอร์ก่อนแล้วก็เราก็จำเป็นต้องเอ็กซ์โพสคนไข้เพื่อที่จะรักษาคนไข้แล้วก็ลืมห่มผ้าคืนหรือว่าการให้สารน้ำหรือให้บลัดโปรดักต์เนี่ยเราไม่ได้วอร์มก่อนบางเคสเนี่ย FFP เอามาให้คนไข้ยังเป็นเกล็ดๆอยู่เลยดังนั้นเนี่ยให้ระวังเพราะว่าพวกนี้เราอาจจะทำให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยแย่ลงได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเกิดไฮโปเทอร์เมียเกิดขึ้นเนี่ย core temperature ที่ดรอปลง1องศาเนี่ยมันจะทำให้ coagulating factor เนี่ยคนไข้เนี่ยเสียไปประมาณ 10-15% ดังนั้นค่อนข้างสำคัญถ้าเกิดว่าดรอปไปมากเลือดก็จะไม่แข็งตัวแล้วก็เคสที่เป็น severe hypothermia เนี่ยมันก็จะทำให้ cardiac contractility เนี่ยลดลงเกิดอาริทเมียเกิด AF ได้ดังนั้นการป้องกันภาวะไฮโปเทอร์เมียทำยังไงได้บ้าง
ข้อที่1ปิดแอร์เพิ่มอุณหภูมิห้องให้อุ่นให้สารน้ำหรือบัตรโปรดักเนี่ยพยายามผ่านเครื่องวอร์ม IV เสมอแล้วก็ห่มผ้าผู้บาดเจ็บในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องเอ็กซ์โพสถ้ามีน้องเอ็กเทิร์นหรือน้องอินเทิร์นว่างอยู่เนี่ยก็อาจจะให้น้องเขามาช่วยเอลิเกต NG ด้วยวอร์มซาไลน์เนี่ยก็อาจจะเพิ่มคอเทมเพอเรเจอร์ขึ้นมาได้แล้วก็ใช้พวก External Warming Device พวกแบร์ฮักเกอร์เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มคอเทมเพอเรเจอร์ให้กับคนไข้ได้สิ่งที่2ก็คือเมตาบอลิกแอซิโดซิสซึ่งมันเป็นผลพวงจากการที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ไม่เพียงพอแล้วเกิดแอนแอโรบิกเมตาบอลิซึมเกิดขึ้นเราก็จะได้แลคติกแอซิดแล้วก็ทำให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยเกิดเมตาบอลิกแอซิโดซิสเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดเมตาบอลิกแอซิโดซิสเนี่ยมันจะไปทำให้ตัวอะดรีนาจิกรีเซพเตอร์ที่เพอริเฟอรัลเวสเซลเนี่ยสูญเสียไปดังนั้นผู้บาดเจ็บจะคอมเพนเซตต่อภาวะช็อกได้ยากขึ้นไม่ค่อยเซนกับอินโนโทปที่ให้ไปดังนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าพอเคสที่เป็นซีเวียร์ทรอมาแล้วมีเมตาบอลิกแอซิโดซิสเนี่ยเราจะต้องไดร์ตัวอินโนโทปขึ้นไปสูงมากเนื่องจากว่ารีเซพเตอร์มันไม่เซนต่อแคทิโคลามีนของเราและภาวะแอซิโดซิสเนี่ยมันก็ทำให้เกิดโคเอกลอปาร์ตี้เนื่องจากมันไปยับยั้งเพลทเลตแอคทิเวชันแล้วก็ไปทำให้โคเอกลเลติ้งแฟกเตอร์แอคทิวิตี้เนี่ยมันสูญเสียไปร่วมกับไปเร่งการเบรกดาวน์ของไฟบรินโนเจนทำให้เลือดไม่แข็งตัวถ้าถามว่าการรักษาภาวะเมตาบอลิกแอซิโดซิสที่ดีที่สุดคืออะไรสิ่งสำคัญก็คือต้องสต็อปบลีดดิ้งให้ได้เพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีเลือดไปนำพาออกซิเจนเข้าสู่เซลล์เป็นการรักษาที่ต้นเหตุการให้ใบขาดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่บัฟเฟอร์ทำให้ pH มันขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้รักษาคอสจริงๆของมันดังนั้นเนี่ยมันทำให้อินตราเซลลูลาร์ pH เนี่ยลดลงทำให้แคลเซียมไอออนลดลงแล้วก็ซีรัมออสโมลาริตี้มันเสียไปดังนั้นการรักษาภาวะเมตาบอลิกแอซิโดซิสที่ดีที่สุดก็คือต้องสต็อปบลีดดิ้งให้เร็วที่สุดเพื่อให้ร่างกายมีเลือดไปเลี้ยงออร์แกนต่างๆและสิ่งที่3ก็คือโคไอโกลอปาธีเมื่อผู้บาดเจ็บเสียเลือดเนี่ยเขาไม่ได้เสียแค่เรดบัดเซลล์เขาเสียทั้งเพลทเลตเสียทั้งพลาสมาออกไปด้วยดังนั้นการรีซัสซิเตชันเคสซีเวียร์ทรอมาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ blood product เป็นแบบ massive transfusion protocol นั่นคือให้ packed red cell ต่อ AVP ต่อ platelet ในอัตราส่วน1:1:1เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บาดเจ็บเกิด coagulopathy ครับและในปัจจุบันเนี่ยการมีเครื่องเทคหรือ Rotem ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยช่วย treat เรื่อง coagulopathy ได้ก็คือเราสามารถดูได้เลยว่าขณะนี้เนี่ยผู้บาดเจ็บเสีย factor อะไรแล้วเราจะแก้ยังไงก็ถือว่าเป็น point of care ที่สำคัญหลังจากนั้นเมื่อเรานำผู้บาดเจ็บมา resuscitation ใน ICU แล้วเราก็จะกลับไป reoperation ซึ่งมันก็จะมีหลักๆก็คือ routine reoperation และ emergency reoperation routine reoperation เนี่ยส่วนใหญ่เราจะทำที่48-72ชั่วโมงหลังจากการผ่าตัดครั้งแรกก็ขึ้นอยู่กับ metabolic แล้วก็ hemodynamic ของผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เราก็จะแก้ภาวะต่างๆเนี่ยให้กลับมาเข้าใกล้ normal เช่น core temperature ให้มากกว่า36 bed deficit ลดลง serum lactate ลดลงรักษาให้ไม่มีภาวะ coagulopathy แล้วก็รักษาให้ hemodynamic stable และเมื่อเข้าไปสิ่งที่เราทำก็คือเข้าไปเอาสวอปที่เราแพ็คตอนแรกออกเข้าไป definite bleeding control เช่นตอนแรกเราแพ็คที่ตับไว้อาจจะเข้าไปเย็บซ่อม repair suture ต่างๆเข้าไปรีอนาสโตโมซิสของพวก small bowel และ colon แล้วก็หา injury ต่างๆที่เราอาจจะยังหาไม่เจอในครั้งแรกแล้วก็พยายามปิดท้องให้ได้ในส่วนของ emergency reoperation เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องเข้าเร็วกว่า48หรือ72ชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นยังมี ongoing bleeding อยู่นั่นหมายความว่าเรายัง stop bleeding ได้ไม่ครบหรือพวก metabolic failure ต่างๆหรือว่าเกิด abdominal compartment syndrome inter abdominal sepsis หรือว่าขี้เนี่ยมันออกมา contaminate แผลเยอะมากหรือว่าแผลที่เราทำ vacuum dressing ไว้เนี่ยมันพังก็อาจจะต้องเข้าเร็วกว่ากำหนดแล้วเมื่อ reoperation แล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะปิดท้องไม่ได้ในครั้งเดียวซึ่งก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นเคสที่มีบาวบวมมากๆมี abdominal compartment syndrome หรือว่าเราเย็บชีทแล้วมันตึงมากเย็บไม่ถึงอาจจะต้อง manage open abdomen ต่อไปก่อนซึ่งหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้การทำ vacuum dressing ช่วยหรือว่าการใช้ retention suture เนี่ยเข้ามาช่วยในการ manage ตัว open abdomen แล้วก็พยายามเย็บชีทให้ได้หรือบางครั้งก็ใช้ combine technique ก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปหรือบางเคสที่ปิดท้องไม่ได้เลยอาจจะต้องยอมให้เป็น ventral hernia ไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขทีหลังเช่นคนไข้ที่ severe มากๆ profile shock หรือว่ามี multiple injury ข้างในท้อง
มี gastrointestinal leakage หรือว่าได้รับการ resuscitation ค่อนข้างเยอะพวกนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปิดท้องไม่ได้ก็คงต้องยอมให้เป็น ventral hernia ไปซึ่งก็คือเราก็จะปล่อยทำแผลไปจนเกิด granulation tissue แล้วก็ทำ split thickness skin graft เนี่ยคุมทับไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยเราค่อยมาปิดท้องทีหลังแต่ในเคสพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเกิด fistula ได้ง่ายก็คือมันมี incidence ประมาณ 8-12% ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยถ้าได้รับการ resuscitation ในปริมาณมากมีการตัดต่อ large bowel หรือว่าได้รับการ re-explore หลายรอบหรือว่ามี infection เนี่ยพวกนี้ก็จะเกิด fistula ได้ง่ายซึ่งฟิสซูล่าพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็รอไปครับ 3-6 เดือนค่อยมาแก้ไม่ควรที่จะแก้ในแอดมิชชั่นนี้เนื่องจากว่ามีโอกาสที่จะเฟลเลียแล้วก็มีลีเกจกลับมาอีกสูงดังนั้นเนี่ยให้ดิสชาร์จคนไข้ไปก่อนแล้วก็ค่อยมาแก้เป็นซีเควนเชียลไปและนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บที่เป็นเคสซีเวียร์ทรอมาหรือที่เราเรียกกันว่าทรอมาดาเมจคอนโทรลโดยหลักๆ ก็คือเมื่อเรารู้ว่าคนไข้เนี่ยเข้าอินดิเคชันในการทำดาเมจคอนโทรลสิ่งสำคัญก็คือรีบผ่าตัดเพื่อ stop bleeding control contamination หลังจากนั้นเนี่ยนำผู้บาดเจ็บเนี่ยออกมา resuscitation ใน ICU แก้ไขภาวะ hypothermia acidosis และ coagulopathy ให้ได้หลังจากนั้นเนี่ยเอาผู้บาดเจ็บกลับไป reoperation และพยายามปิดท้องให้ได้ซึ่งน้องๆที่จะสอบบอร์ดเนี่ยอาจจะต้องจำ indication ในการทำ laparotomy ไว้และ intraoperative indication ซึ่งทำให้เราเนี่ยจะต้องเลิกผ่าตัดแล้วเอาคนไข้ไป resuscitation ให้ได้ก่อนยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ผมอาจารย์ป๊อปครับมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากเรียนเรื่องไหนคอมเมนต์คุยกันด้านล่างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ